าจจะมีลูกไม่ได้แล้วอะเพราะแกเป็นโรคมดลูกเก่าอะมันเก่าได้ด้วยเหรอวะชมพู่อริยาพลิกคาแรคเตอร์ประกบพระเอกหน้าใหม่อเล็กธีรเดชในภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้คุณนายโฮรายได้ดีเกินคาดทะยานสูง90ล้านบาทคือเรียกว่าหนังไทยสมัยนี้เนี่ยนะคะรายได้เนี่ยแบบขนาดนี้90ล้านบาทนี่ไม่ธรรมดาเรื่องนี้นี่ต้องเรียกว่าออกตัวเอสนะฮะก็จะถึง90ล้านอยู่แล้วถือว่าเป็นอะไรอ่ะนิมิตหมายที่ดีสำหรับวงการภาพยนตร์ไทยในปีนี้เพราะว่าต้นปีมาเนี่ยก็ได้แล้วอ่ะผมอยากจะดูซิว่าทรงผมคุณชมพู่เนี่ยนะครับจะเป็นเทรนด์หรือเปล่านะครับทรงหัวเห็ดเนี่ยนะฮะกับคุณนายโฮนะคะวันนี้พระนางมาเลยค่ะคุณชมพู่และก็อเล็กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชมพู่กับอเล็กนะครับค่ะสวัสดีครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่เรียกว่าหนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จนะคะตัดสินใจนานไหมคะเวลาเขายื่นบทอะไรมาให้เราเกี่ยวกับหนังหรือละครอะไรเงี้ยค่ะคือเรื่องนี้ก็คือไม่นานนะคะพออ่านแล้วก็เหมือนแทบจะเกือบจะตัดสินใจแล้วก็ 70% ก็คืออยากเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาคุยกับทีมงานอะไรเงี้ยก็โอเคเอาเลยคาแรคเตอร์เป็นแบบคือไม่เหมือนชมพู่เลยเหมือนชมพู่ที่เราดูในละครอ่ะเป็นไงชมพู่ก็เป็นผู้หญิงขี้แยคนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะพักเรื่องสวยไว้ก่อนคิดว่าทรงผมนี้จะเป็นทรงผมอินเทรนด์ในอนาคตอันใกล้ไหมก็ตอนนี้จริงๆก็คือได้ข่าวมาว่าก็มีแบบพวกน้องๆเด็กๆอะไรเงี้ยตัดกันพอสมควรอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่ามันก็เป็นทรงที่เอาอยู่ยากเหมือนกันเอาอยู่แล้วเขามาถามอเล็กบ้างนะคะเป็นไงบ้างสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะคะเป็นไงบ้างอะฮะก็ดีใจฮะแล้วก็ภูมิใจที่แบบมันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมแล้วก็ดีใจกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนเพราะว่ามันก็เกินคาดที่พวกเราคาดไว้ผลตอบรับที่พวกเราคาดไว้นี่คืออะไรยังไงคะคาดไว้ว่าอะไรอะไม่จริงตอนแรกเราก็แอบมีตัวเลขในใจกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แอบหวั่นใจเพราะว่าจริงๆช่วงปีที่ผ่านมาก็เหมือนกับหนังมันก็ค่อนข้างจะเซาๆกันไปหมดอะไรเงี้ยค่ะค่ะฝ่ามาได้อะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วเราก็เอ๊ะจริงๆเราก็แบบเหมือนเป็นหนังแบบธรรมดาเรื่องนึงก็ไม่ได้มีแบบว่าโชว์ของอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นะได้ขนาดนี้ก็ดีใจมากค่ะนะเรื่องนี้ก็ยังเข้าฉายอยู่นะคะยังฉายอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวว่าจบแล้วนี่จะไปดูอยู่เหมือนกันนะคะไม่ดูพี่แหม่มตัดผมทรงนี้เลยหลายท่านอาจจะสับสนชื่อเล่นของอเล็กซ์นิดนึงค่ะบางท่านจะไปทางอเล็กซ์เหมือนอเล็กซ์เรนเดลอะไรอย่างงี้นะฮะตกลงอเล็กซ์หรืออเล็กหรือยังไงเล็กยังไงฮะจริงๆแล้วตอนนี้ใครเรียกชื่ออะไรก็หันหมดแล้วฮะเพราะมีคนเข้าใจผิดเยอะว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อเล็กชื่ออเล็กซ์ชื่ออาเล็กอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วชื่ออาเล็กครับอาเล็กใช่แต่เมื่อก่อนจริงๆแล้วพ่อตั้งชื่อว่าอเล็กซ์แต่ว่ากลัวเพื่อนล้อว่าแบบเป็นคนจีนตั้งชื่อฝรั่งอ๋ออะไรตั้งอาเล็กแบบคนจีนแล้วกันคนจีนอเล็กอเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะออกเสียงสำเนียงนี้ด้วยนะฮะอเล็กนี่กําลังจะมีผลงานกับทางช่อง3นะฮะเรื่องแรกด้วยแผนร้ายพ่ายรักของค่าย Master One นะคะเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรยังไงคะรับบทเป็นหมอเหมือนกันฮะเป็นหมอเหมือนในคุณนายโฮนายโฮจะเป็นหมอสูแต่ว่าในแผนร้ายพ่ายรักจะเป็นหมอหมูฮะจะเป็นสัตวแพทย์หมอสูกับหมอหมูเอ้ยรับบทหมอหมูนะค่ะส่วนคืนนี้นะคะละครสามีกำลังรอที่รักของคุณชมพู่ตอนนี้กำลังเข้าใจผิดหนักเลยเมื่อคืนนี้เข้าใจผิดหนักเลยคืนนี้จะยังไงฮะอวสานแล้วคือว่าคือแฟนละครทุกคนที่ด่าชมเมื่อคืนนี้นะคะขอให้ดูคืนนี้จะขอแก้ตัวใหม่ในคืนนี้นะคะก็ยังไงก็ห้ามพลาดต้องติดตามรับรองว่าต้องมีแบบน้ำตาหลายอย่างวันนี้ค่ะก็อยากให้ติดตามกันเอาใจช่วยคุณพิมพาหน่อยนะคะใช่คืนนี้อวสานแล้วค่ะอ่ะมีอะไรจะฝากถึงผลงานทั้งภาพยนตร์ทั้งละครบ้างเชิญเลยค่ะค่ะก็วันนี้ก็ฝากดูคุณสามีกำลังที่รักตอนอวสานนะคะแล้วก็ฝากคุณนายโฮไว้ด้วยนะคะก็จริงๆวันนี้คือตั้งใจพวกเราก็อยากจะมาขอบคุณแฟนๆคนไทยทุกๆคนที่ให้การต้อนรับคุณนายโฮเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกๆคนด้วยขอบคุณโต๊ะข่าวด้วยนะคะที่เชียร์พวกเราก็ยังไงก็อีกอึ๊บเดียวอ่ะจะถึงร้อยแล้วใครที่ไปดูแล้วก็ดูอีกก็ได้ใช่ไหมอึ๊บใหญ่เลยแหละอึ๊บใหญ่เลยกริดเจงก็บอกว่าเขาไปดูเรื่องนี้มาแล้วนะคะประกาศข่าวเขาบอกว่าพอตอนที่ขำเนี่ยนะเขาร้องไห้ตอนที่ฮานะแต่ว่าพอซึ้งๆเนี่ยเขาขำอ้าวเป็นอย่างนั้นก็
นะคะมันเป็นฟีลลิ่งค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับ